ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะทักทายท่านอีกครั้งหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะคะเราเห็นว่าที่ภูทนาสนี้มีผู้คนทั่วโลกได้มาทักษิณาวัดพระมหาเจดีย์แห่งนี้เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใครเห็นในปานแล้วต้องเห็นดวงตาสองดวงนี้ค่ะและดวงตาที่สามคือดวงตาเห็นธรรมเป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายของการมาเนปาลครั้งนี้แต่ก็เป็นครั้งที่ประทับใจคุณแม่มากคุณแม่เคยมาที่นี่ตอนที่เนปาลมีแผ่นดินถล่มนะคะตรงนี้เสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ด้วยบารมีแห่งพระธรรมก็ถูกฟื้นออกมาได้อย่างงดงามท่านจะเห็นว่าจังหวะดนตรีที่ถูกปล่อยออกมารอบของภูทนาสนี้ก็คือบทมนตราของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่พูดถึงโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาที่นี่จะรู้จักกรีนทาราหรือพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อย่างดีทีเดียวค่ะคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้ว่ามันเหมาะสมมากกับโลกปัจจุบันเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันจะยากขึ้นและในทุกความยากนี้มันเป็นการท้าทายมนุษย์ให้มีสติปัญญาค่ะถ้าคุณมีสติปัญญาคุณจะมองเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องที่การฝึกฝนให้คนได้มีโอกาสนามัสเตนามัสเตโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาน่ารักมากเลยค่ะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาพี่น้องชาวทิเบตของเรานะคะจะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาได้อย่างเป็นลมหายใจของเขาทีเดียวค่ะแม้แต่บทเพลงนี้เดี๋ยวคุณแม่จะนำไปเปิดที่เสถียรธรรมสถานเพื่อพวกเรารู้ว่าในขณะนี้เราเข้ามาในดินแดนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นดินแดนที่ทุกคนรู้จักท่านดีเป็นดินแดนที่ทุกคนทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เป็นสิ่งที่เรานำมาใช้ในยุคสมัยที่โลกกำลังมีความมืดและวุ่นวายอย่างคนที่มีดวงตาแห่งปัญญาขจัดความกลัวเมื่อเรามีดวงตาแห่งปัญญาขจัดความกลัวการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและของยากก็จะให้เป็นเช่นนี้เองค่ะคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเน็ตของเราจะมีคนที่ยังติดตามเราได้อยู่หรือเปล่าโอ้พี่น้องชาวทิเบตนะคะงดงามมากเลยค่ะก็จะมีทั้งอ๋อ I'm sorry จ้ะโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาเนี่ยค่ะเราหมุนวงล้อนะคะเราจะเห็นวงล้อเหล่านี้นะคะค่ะเป็นวงล้อที่ทุกคนก็จะเดินหมุนรอบพุทธนาถแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเร้ากุศลนะคะคุณแม่อยากมองกลับมาทางด้านนี้นิดหน่อยเราจะเห็นว่าทางก้าที่เป็นมันดาราอย่างที่เราเห็นในร้านของทิเบตเนี่ยเป็นทางก้าใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะหาความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าจะนำทางก้าใหญ่ๆนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่เรากำลังจะทำโอมตาเลตูตาเรตูเรเซเลเบชั่นที่เราเรียกว่าคอนเสิร์ตนะคะที่จะเฉลิมฉลองการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ของเราเราอาจจะนำทางก้าเหล่านี้กลับไปเป็นองค์ประกอบของการจัดคอนเสิร์ตและวันที่9มกราคมเราจะแถลงข่าวเราจะมองเห็นว่าสิ่งสวยงามเหล่านี้เกิดขึ้นก็อยู่ที่ว่าเราจะถูกจัดวางสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรถ้าเพื่อความหลุดพ้นคุณแม่ว่างดงามเสมอนะคะเราเห็นทางก้าที่เป็นกรีนทาราสวยงามอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นความเป็นท่านชิ้นนี้จะไปอยู่เป็นส่วนประกอบของการทำคอนเสิร์ตของเราซึ่งคุณแม่ก็ได้มีโอกาสนำไปฝากพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็คนที่เป็นอาสาสมัครของเราก็ขอจบวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางในครั้งสำคัญที่มาประเทศในปานขอให้คุณมีความสุขความเจริญและใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี้เป็นไปเพื่อให้ชีวิตของคุณ
ปลอดภัยนะคะขอให้คุณสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะI'm Thailand. Thailand, not Chinese.